ี40ผมเป็นหนี้100ล้านถามว่าเงินเยอะที่สุดเคยปี54น้ำท่วมโรงงานอิชิตันอันนี้ผมมาโดนหนักเยอะเงินเยอะส่วนโควิดเนี่ยหนักกว่าหนักกันทุกคนผมก็หนักกว่าตอนโรงงานด้วยทั้งใบถ้าคิดแบบปริมาณความเสียหายแต่ตอนนั้นพอดีผมไม่มีหนี้แล้วไงคือผมมีเงินทุนแล้วผมมีความเชื่อผมรู้ว่าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ลงน้ำขึ้นแล้วก็ลงปัญหามาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปถ้าจะบอกว่าไม่เคยท้อก็ไม่ได้บางทีก็เหนื่อยมันรู้สึกวันแรกผมเปิดร้านขายหนังสือพิมพ์วันแรกผมก็เจ๊งนะแต่ว่าผมฮึดสู้ไงปี54น้ำท่วมอิชิตันอ่ะผมก็ฮึดสู้ใช่ป่ะมันไม่ใช่เรียกว่าท้อมันแวบหนึ่งเข้ามาเพราะมันจะรู้สึกเหนื่อยอ่ะรู้สึกโอ้อีกแล้วเหรออะไรเงี้ยแต่ว่านาทีต่อไปผมคิดบวกแล้วมันคือโอกาสของเราแล้วฟ้ามันจะมาแกล้งเราแล้วมันทดลองเราว่าเราจริงว่าแล้วว่าจะมีรางวัลให้เราอีกถ้าเราผ่านมันได้อันนี้เราต้องคิดอย่างนี้แหละแล้วเราจะมีกำลังใจใช่ป่ะ